ติเป็นคนขับรถเร็วไหมคะค่อนข้างถ้าหากว่าโล่งๆหรือว่าปลอดภัยก็จะเร็วแต่ว่าถ้าดูไม่ปลอดภัยก็จะช้าจะดูช้าแต่ถ้าหากว่าเวลาไหนที่นึกถึงอุบัติเหตุขึ้นมาในเว็บในหัวสมองก็จะถอนคันเร่งแล้วก็จะคำนวณว่าเราจำเป็นหรือเปล่าถ้าไม่จำเป็นก็ถอนคันเร่งแต่ถ้าจำเป็นก็จะระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องใช้ความเร็วบ้างแต่ว่าถ้าอันตรายก็ไม่เอาหนูว่าถูกต้องนะคะช่วงที่ต้องแซงปุ๊บ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 เนี้ยจะดูจังหวะที่แน่นอนจะนึกถึงภาพอุบัติเหตุไว้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยเพราะโดยนิสัยจริงๆสมัยก่อนเป็นคนขับรถซิ่งเลยนะสมัยเดอะพาเลทสมัยก่อนเนี่ยก็เล่นตลกนี่แหละไม่ได้ไปขับรถซิ่งกับเขานะเพียงแต่ว่าในท้องถนนนั้นจะมีเป็นก้อนๆของรถที่เขาประลองความเร็วกันเราถ้ามีโอกาสปุ๊บก็อันนี้เราไปทางด่วนเราไม่ใช่ค่ะพี่เราออกตรงนี้ครับอ้าวโอเคคุณสวยขนาดไหนคุณจะมารู้ดีไปกว่าเจ้าของพื้นที่คุณเป็นไปไม่ได้ที่หลังนั่งเฉยๆไม่ต้องแนะนำหนูขอโทษก็เศร้าเย้าแย่กันไปแล้วก็จะขับไปครับว่าถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้นำกลุ่มใน 7-8 คันนั้นแต่เราอยู่ติดก้นเขาไปตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ไปในพื้นที่เราใช่ไหมแต่พอเขาเลี้ยวไปทางเราจะต้องไปเล่นตลกในสถานที่ที่เราจะไปเราก็แยกไปแต่ว่าพอเจอกลุ่มเขาเราจะเอาละติดต้นไม่ชอบสมัยก่อนแต่งรถเป็นแบบ2คอมพิวเตอร์ค่าน้ำมันลิตรละ8บาทกว่าใช้วันละ200อ่ะวันละ200วิ่งแค่คืนเดียวเพราะว่ามัน2คอมพิวเตอร์มันก็ไม่รู้ว่าสมัยวัยรุ่นแต่ถ้ามาถึงวันนี้ก็อยากเตือนน้องๆก็อยู่ในที่ที่ควรจะแข่งแล้วก็ไม่ควรแข่งในที่ที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราจะทำคนอื่นเดือดร้อนได้ใช่แต่เราผ่านตรงนั้นเราได้รู้แต่ว่าจริงๆเราก็ไม่สร้างไม่ได้ความเดือดร้อนให้ใครนะเราก็ระวังตัวในส่วนหนึ่งอยู่แล้วเข้าใจวัยรุ่นเลยอ่ะแต่วัยรุ่นก็ต้องเข้าใจคนที่เคยผ่านวัยรุ่นมาแล้วรู้เขารู้ไงเขาถึงบอกก็จริงๆเป็นคนชอบใช้รถใหญ่นั่งรถเก๋งแล้วเมื่อก่อนเราโหลดแป๊กติดถนนเลยนะเดี๋ยวนี้เราไปนั่งแล้วเรารู้สึกอึดอัดเหมือนนั่งบนถนนใช่เพราะมันจะต้องเวลามันขึ้นไอ้พวกแอลนาบมันก็ต้องไต่ๆขึ้นใช่เราก็เลยจะชอบรถ 4-wheel ชอบเหมือนเต้ยแล้วค่ะใช่เพราะว่านั่งเรามันสูงมันเห็นไกลแต่ความใฝ่ฝันที่สุดอะอยากนั่งรถอะไรรู้ไหมค่ะรถอะไรคะอยากนั่งรถไอ้ที่เขาเป็นโครงของไอ้รถบัสอะโครงของรถบัสไอ้ที่เป็นตัวถังอะดูแบบว่ามันอยากสักครั้งหนึ่งอะค่ะโครงรถบัสที่มันไม่ได้มีผนังไม่มีหลังคาอะไรนั่นอะแล้วดูเห็นมันแปลกดีไงเราตลกเราชอบอยากขับรถแบบนั้นสักครั้งหนังเตยว่าอีกหน่อยพี่จิมได้ขับได้มีค่ะพี่จะมาขับทำไมล่ะมันเป็นตัวถังรถบัสทำได้ตัวถังรถแต่อย่างเงี้ยเอาไว้เป็นว่าไปหนังเตยก็ไหลได้ไม่ไหลไม่ใช่แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วหลังๆจะไม่ชอบแต่งรถด้วยแม็กด้วยอะไรแล้วทำไมอะคะเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วมันเปลืองใช่ไหมคะอะไรที่มันผิดประเภทกันอะเปลี่ยนยางไปเถอะศูนย์เขาทำมาจากโรงงานแล้วมันพอดีออกมาแล้วพอเปลี่ยนหน้ายางหรือเปลี่ยนแม็กหรือเปลี่ยนอะไรออกไปแล้วระบบมันไม่เหมือนเดิมระบบมันไม่เวิร์กเราไม่ได้กวนอะไรหรอกกลัวเองเดียวเราจะต้องมานั่งเปลี่ยนไอ้พวกหน้ายางอะไรอยู่ตลอดคือเราใช้งานได้น้อยกว่าคนอื่นแล้วเราก็ไม่มั่นใจสมรรถนะหรือว่าถ้าเป็นคนชอบร้อนจริงก็เลือกรุ่นที่คุณถูกใจแม็กเลยหรือไม่ก็แม็กที่ชุดแต่งจากโรงงานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นน่าจะเวิร์กเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่แต่งถ้าจะเป็นสมัยวัยรุ่นก็แต่งโอ้โหไม่ต้องคุยกันค่ะรถนี้สีม่วงอ่อนโอ้โหสีม่วงสีม่วงอ่อนสีม่วงแบบอ่อนนะสีม่วงนมอ่ะค่ะแต่ก็สีสวยนะคะแปลกด้วยแล้วประหลาดแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่เอาพ่อนี่จะต้องเฮดเดอร์จะต้องบรุมอ๋อรู้จักเ
แล้วเดี๋ยวนี้เอาไหมคะออกรถนี่จะต้องนี่ออกรถพี่จิ้มไม่มีแข็งเลยอะคะถ้าอย่างนั้นโอ้ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ได้ทักษะจากเพื่อนเป็นนักแข่งรถเขาจะให้ทักษะคือฉุกเฉินเนี่ยเราจะไม่ใช้เบรกใช้การเชนเกียร์การขับจริงก็ขับอยู่นี้ขับรถอยู่นี้แล้วก็เป็นคนขับรถมือเดียวแล้วก็เป็นคนจะไอ้นั่นเกียร์อยู่กับมือเกียร์ตลอดเลยแต่พอเกียร์ออโต้แล้วก็ไม่รู้จะมาอยู่ทำไมแล้วเราเชนยังไงดีนั่นเลยแต่ว่าก็เลยนั้นแต่เมื่อก่อนเป็นคนขับรถอย่างนี้แล้วก็เป็นคนใช้ความเร็วค่อนข้างเคยเข้าโค้งเนี่ยที่จากออกทางด่วนมาอุดมสุขเนี่ยเคยเข้าโค้งมา130โอ้โหแล้วเป็นไงมั้งอ่ะก็รถมันโหลดรถมันสมรรถนะของรถที่มันทำมามันก็นั่นมันก็โอเคแต่มาถึงวันนี้แล้วมันนึกถึงว่ามันแค่หน้ายาง4เส้นที่เกาะอยู่บนถนนเลยรถไม่ได้ทำอะไรได้เลยเพราะนั้นให้เลือกได้ก็ไม่เอาอีกแล้วรถจะแพงสักแค่ไหนสรุปแล้วมีหน้ายางที่มันเหมือน8ฝ่ามือนะข้างละ2ฝ่ามือเกาะอยู่บนถนนใช่ค่ะเท่านั้นเองตอนนี้เราแวะเข้าไปได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะตอนนี้เราใกล้จะถึงร้านกระท้อนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยากจะมาลองชิมดูนะคะบอกว่าค่ะว่าอยู่ตรงเส้นบางนาตรานะคะตรงข้ามกับไบเทคบางนาเลยถึงละเลยผ่านหน้าร้านมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าด้านหลังจอดรถก็จอดริมถนนไม่ค่อยจอดข้างหน้าจอดตอนนี้มันเด็กใช่หัวค่ำจะวุ่นวายตารางจอดรถกว้างมากเลยนะคะเนี่ยใช่ฮะจอดได้เป็นร้อยคันเนี่ยสำคัญเลยสะดวกตรงเนี้ยที่ลานจอดรถตรงนี้แหละที่อ้าวใช้นี่สมาชิกลองบุ้ยชวนชื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สมาชิกชวนชื่นสวัสดีค่ะใช่ครับพี่ใช่ครับโอ้โหอะไรนะมาต้อนรับไงพี่ฮะต้อนรับมาต้อนรับครับผมเอ้าก็พี่บอกว่าให้ต้อนรับให้มาต้อนรับเนี่ยคือต้อนรับแขกข้างในไม่ได้มารับรถอยู่นอกอ้าวผมก็ไม่รู้พี่ผมก็นึกว่าก็บอกว่าให้เชิญดารามาแล้วเรามาร่วมสนุกกันในร้านอะไรให้ร้านไม่เหงาผมว่าแล้วทำไมพี่ปูถึงไม่มาพี่ปูแบ็คเฮดก็ถ่ายละครกับปูใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วทำไมชวนปูไม่มาบอกมาต้อนรับเนี่ยพี่บ้าเลยชวนปูแบ็คเฮดมารับรถโอ้ยผมไม่รู้พี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษตายละน้องหนุ่มเตยเดี๋ยวลงมาก่อนครับเชิญก่อนครับรับสาวรับสาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แต่ร้อนแต่ร้อนพี่ไม่เป็นไรครับปล่อยร้อนไหมโอ้ก็ดูแลตัวเองได้ฮะเจนนายเลยเจนนายโอ้ยเจนนายเจนนายโอ้ได้เลี้ยงโสดทั้งคู่เจนนายโอ้ตอนแต่วันนี้ไป